อาจารย์ชาติชาติมันไปอยู่ที่ว่าอาจารย์ชาติชาติจะทำเรื่องที่ใหญ่กว่านี้หรือเปล่าเช่นเด็ดลงนายกแล้วจะอยู่ไม่ใช่อาจารย์ชาติชาติเรื่องใหญ่ที่อาจารย์ชาติชาติจะต้องทำเนี่ยก็คือเรื่องการปรับโครงสร้างกทม.เพราะมันเห็นว่าอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถูกไหมฮะการปรับโครงสร้างกทม.มันต้องการอะไรเช่นแก้กฎหมายกทม.อันนี้ภาพใหญ่นะตัวอาจารย์ชาติชาติทำอะไรได้บ้างนะครับมีรองผู้ว่า4คนมีที่ปรึกษา9คนจะบ้าที่ปรึกษาไปทำอะไรได้ใช่ไหมถ้าคุณเอาที่ปรึกษา9คนบอกรองผู้ว่าอีก4เป็น13คนเนี่ยคุณคุมสำนัก15สำนักได้นะดูนายกดินายกมีครม.กี่คนอาจารย์ชาติชาติมีรองนายกแค่4ไม่มีรัฐมนตรีไปคุมนะไปคุมกระทรวงต่างๆของกทม.นะฮะ2สภาเขตเนี่ยถูกรัฐประหารไปแล้วนะอะไรคือกลไกนะครับผมพูดเรื่องนี้มานานมากแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะเรื่องใหญ่คือว่ากทม.เนี่ยนะครับมีการมีส่วนร่วมของประชาชนต่ำกว่าอบต.เทศบาลนะครับอบต.เทศบาลเนี่ยมีตัวแทนระดับย่อยนะกทม.เนี่ยย่อยสุดคือสก.นะฮะใช่ไหมแล้วคุมผู้อำนวยการเขตไม่ได้เลยผมไม่ได้อยู่ในโจทย์เลือกผู้อำนวยการเขตนะแต่หมายความว่าคุณตรวจสอบผู้อำนวยการเขตไม่ได้นะ2ปีเนี่ยย้ายใครไม่ย้ายใครประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องได้แค่ไหนนี่คือเรื่องใหญ่ๆซึ่งประเด็นที่ตอบกับพี่ถึกเมื่อกี้คือว่าอาจารย์ชาติชาติทำอะไรไม่ได้เลยนะหนึ่งสภากทม.อาจารย์ชาติชาติไม่ได้คุมสองถ้าอาจารย์ชาติชาติไม่ได้อยู่ในพรรคการเมืองอาจารย์ชาติชาตินำเรื่องนี้เข้าสู่ครม.ได้ยังไงเข้าสู่การแก้กฎหมายได้ยังไงนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ทำไมสุดท้ายด้านหนึ่งจำลองก็ต้องไปพรรคจำลองตอนนั้นก็ต้องไปตั้งพรรคการเมืองใช่ไหมฮะถ้าอาจารย์ชาติชาติไม่ตั้งพรรคการเมืองจะตั้งพรรคการเมืองก็ต้องมีคนรักมีคนด่าเยอะอยู่ดีแล้วในสภาพการเมืองไทยยุคนี้แบบมันต้องเป็นพรรคขนาดที่ต้องมีปาร์ตี้ลิสต์ด้วยใช่ไหมครับมันไม่ได้ตั้งพรรคง่าย